นี้เดี๋ยวจะพาไปดูการร่วมกันนะคะทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนให้การอยู่ร่วมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดความสันติสุขค่ะโดยการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องสนับสนุนให้เยาวชนและก็ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมและก็ขับเคลื่อนสร้างความสันติสุขไปด้วยกันดังเช่นประชาชนหมู่ที่4บ้านน้ำเชี่ยวตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาค่ะที่ได้ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช1เป็นศูนย์กลางชุมชนชายแดนร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช1หมู่4บ้านน้ำเชี่ยวตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2510เป็นโรงเรียนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้การดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด180คนแบ่งเป็นนักเรียนไทยพุทธ 90% และนักเรียนมุสลิม 10% กว่า50ปีแล้วที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช1ได้ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและบูรณาการเข้าสู่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ตามแนวชายแดนห่างไกลคมนาคมได้รับโอกาสด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงเสมอภาคเท่าเทียมและมีคุณภาพเช่นเดียวกับเด็กและเยาวชนในเขตเมืองเด็กและเยาวชนสามารถอ่านออกเขียนได้มีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่ออนาคตสามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ขณะเดียวกันได้ปลูกฝังเสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติเสริมสร้างเรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยประสานชุมชนเข้ามีส่วนร่วมใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางชุมชนในการร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช1นะครับก็เป็นโรงเรียนที่เป็นบริบทของสังคมนะครับที่มีการเอื้ออำนวยกันเป็นส่วนใหญ่นะครับผู้คนที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนก็เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช1เป็นสังคมที่มีไทยพุทธกับไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันเอื้ออำนวยกันเป็นลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรมเขาก็จะมีการมาช่วยดูแลโรงเรียนในรูปแบบของการตั้งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้โครงการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านดำเนินการไปได้ด้วยดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครับเมื่อทางโรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอาทิการปลูกผักยกแคร่การเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และบ่อดินการเลี้ยงไก่พันไข่การปลูกผักและผลไม้เป็นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีรายได้เสริมช่วยลดภาระผู้ปกครองไปได้มากและความรู้และประสบการณ์เหล่านี้สามารถต่อยอดสู่งานอื่นๆเป็นความรู้ติดตัวนำไปใช้ได้ในอนาคตโครงการของโรงเรียนได้ลุล่วงไปอย่างมากโดยเฉพาะโครงการของสุรเทพที่มีโครงการพระราชดำริอยู่ทั้งหมด8โครงการนะครับโครงการหลักๆก็คือโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาเป้าหมายหลักก็คือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กคือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนะครับสืบเนื่องจากว่าเด็กในถิ่นรักกันดารนั้นเป้าหมายหลักก็คือต้องการให้เด็กเนี่ยออกจากเรียนไปแล้วไปสามารถประกอบอาชีพได้ก็สามารถที่จะช่วยเหลือครอบครัวประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ได้ครับการอยู่ร่วมกันของเด็กๆที่นี่นะเราจะเน้นเรื่องความสามัคคีนะมีความเอื้ออาทรต่อกันครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับและในทุกเดือนจะเห็นภาพความประทับใจของความสำเร็จที่ผูกโยงกิจกรรมกับพื้นที่การเรียนรู้ของเด็กที่มีความพร้อมอยู่แล้วเด็กได้ลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้ลงแปลงเกษตรเลี้ยงไก่ให้อาหารปลาเด็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่เป็นผลผลิตที่ตัวเองมีส่วนร่วมตั้งแต่การพรวนดินเพาะพันธุ์ผักรดน้ำใส่ปุ๋ยไข่ก็มาจากไก่ที่เด็กๆให้อาหารดูแลทำความสะอาดโรงเรือนทำงานสหกรณ์ทุกพื้นที่เด็กได้ปฏิบัติงานจริงโดยกิจกรรมมีตารางเวรชัดเจนมีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบ
การตรงต่อเวลาเกิดทักษะการทำงานความคิดสร้างสรรค์ความสามัคคีโดยมีครูผู้ปกครองและชุมชนมาช่วยกันทำมาช่วยกันสอนมาพัฒนาโรงเรียนมาร่วมปรุงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆนี่คือความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช1และชุมชนแห่งนี้ครับหมู่4บ้านน้ำเชี่ยวนะครับมีไทยพุทธ 80% ไทยมุสลิม 20% นะครับมีการจัดกิจกรรมนะครับประชุมหมู่บ้านพัฒนาโรงเรียนจัดกีฬาสีโรงเรียนนะครับคือพี่น้องเราก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในตรงนี้มีการอยู่แบบแบ่งปันแบบพี่แบบน้องนะครับความสามัคคีนะครับไม่มีการแบ่งแยกอยู่กันอย่างสันติสุขแบบพาหุวัฒนธรรมครับจะเห็นว่าการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนทำให้เกิดความรักความสามัคคีที่สามารถล้อมรวมความเป็นหนึ่งเดียวเข้าด้วยกันโดยไม่แบ่งแยกทุกคนมีความตั้งใจจริงในการเรียนรู้บริบทเชิงพื้นที่และศึกษาจุดเหมือนจุดต่างเพื่อไปถึงเป้าหมายที่ทุกฝ่ายตั้งใจร่วมกันคือสร้างการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขพุทธกับมุสลิมอยู่ด้วยกันได้มีความสุขค่ะเขาช่วยเหลือกันสอนลูกเสมอว่าต้องให้เกียรติกันชุมชนสันติสุขก็คือไม่มีการแบ่งแยกศาสนาค่ะอยู่ด้วยกันเวลามีการพัฒนาโรงเรียนก็จะมีทั้งไทยพุทธมุสลิมลงมาช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านก็จะช่วยกันก็ได้เจอกันทุกๆเดือนได้พบปะพูดคุยกันค่ะทำให้เกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกี่ยวกันทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนบทบาทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช1ได้เป็นอย่างดีการขับเคลื่อนนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และการสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันจึงถือเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ให้ผลลัพธ์ได้ดีที่สุดยืนยันได้จากเสียงของชุมชนหมู่4บ้านน้ำเชี่ยวตำบลเขาแดงอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอดุลเดชมาเสียงถ่ายภาพสุภาวดีบุญมีทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงาน